ลาซิโอบุกเผาโตริโน่10คนชนมิลานรอบ8ทีมสุดท้ายเน็ตส์กูไม่กลับแพ้7เกมติดหลังเปิดบ้านพ่ายกริซลีย์I didn't have 12 brothers and sisters like you. I just had the two big. 20 points for Jack. Higgins พ่ายอาร์เลนตกรอบแรกสนุกเกอร์มาสเตอร์สสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ประจำวันพฤหัสที่15มกราคม2558ค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยงอย่างนี้นะคะเราก็มาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันนะคะกับพวกเรา2คนค่ะวันนี้ดิฉันกิติลักษณ์จุลเสถียรค่ะและคุณก๊อฟณรงค์ฤทธิ์ศรีวรเวียงค่ะครับแน่นอนว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีฟุตบอลที่น่าสนใจเป็นฟุตบอลถ้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโคปาอิตาเลียนะครับกลางสัปดาห์นี้มีทั้งในสเปนแล้วก็ในอิตาลีนะครับที่มีการแข่งขันฟุตบอลถ้วยซึ่งในอิตาลีนั้นเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับสำหรับฟุตบอลโคปาอิตาเลียนะครับซึ่งทีมที่อยู่ในโซนท้ายตารางครับหนีตกชั้นอันดับสุดท้ายก็คือทางปาม่านะครับก่อนหน้านี้และขยับขึ้นมาเป็นรองบุ้ยนะครับล่าสุดแต่ว่าล่าสุดนี่ปาม่ากลับผลงานดีในฟุตบอลถ้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นผลดีหรือว่าผลร้ายนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเกมลีกก็เป็นไปได้นะครับปาม่านี่เจอกับกายารีนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งครึ่งแรกครับปาม่าก็คุมเกมได้ดีกว่านะครับแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำในช่วงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกพอดีเลยนะครับฟรีคิกที่เปิดเข้ามาเป็นกาเบรียลปาเลต้านะครับเซ็นเตอร์แบ็กที่จักรยานอากาศเข้าประตูไปครับขึ้นนำ 1-0 นะครับถือว่าสัญชาตญาณการทำประตูเยี่ยมนะครับเซ็นเตอร์แบ็กคนนี้นำก่อน 1-0 แต่ว่าครึ่งหลังนะครับนาทีที่69กายารีก็ตอบโต้ขึ้นมานะครับในเกมสวนกลับแล้วก็เป็นประตูตีเสมอของพวกเขานะครับจากมาโกเซาครับก็ต้องชมฟาริอาสที่กระชากบอลหนีกองหลังของปาม่ามาตั้งแต่กลางสนามนะครับจนกระทั่งเกมมาถึงนาทีที่84นะครับไฮไลท์ของเกมก็เกิดขึ้นนะครับไม่ต้องต่อเวลาครับเนื่องจากว่าลูกยิงสุดสวยของอันเดรียริสโปลีนะครับมายิงลูกนี้เสียบเสาแรกเข้าประตูไปนะครับก็ทำให้ปาม่าได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมไปนะครับจบเกมครับปาม่าเอาชนะกายารีไปได้2ประตูต่อ1นะครับก็เข้ารอบต่อไปครับไปเจอกับของแข็งแน่ๆนะครับเนื่องจากว่ารอบต่อไปไม่เจอยูเวนตุสก็จะเจอกับเวโรน่านะครับซึ่งคืนนี้ยูเว่ก็จะลงสนามโคปาอิตาเลียคู่ดังกล่าวนะครับมาต่อกันที่คู่ของโตริโน่กับลาซิโอบ้างค่ะทางลาซิโอนะคะก็ผ่านเข้ารอบก่อนรองนะคะไปพบกับเอซิมิลานได้สำเร็จค่ะเมื่อบุกเอาชนะโตริโน่ไปได้นะคะ3ประตูต่อ1ค่ะในครึ่งแรกนะคะในนาทีที่13นะคะลาซิโอก็ได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0นะคะเมื่อเกต้าบาลเด้ค่ะได้พาบอลผ่านนิโคล่ามาคิวอมิกนะคะเพื่อก่อนที่จะซัดบอลนะคะผ่านดานิเอเล่ปาเดลลี่เข้าประตูค่ะทำให้เป็นประตูที่3ของเขาในถ้วยนี้นะคะและในนาทีที่29ค่ะลาซิโอก็นำเป็น2ประตูต่อ0นะคะเกต้าค่ะให้บอลกับคาคาตารีนะคะเปิดต่ำให้มิโลสลาฟโคเซ่นะคะพุ่งสไลด์บอลเข้าประตูก็นับเป็นประตูแรกของเขาตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนปีก่อนนี้ค่ะแล้วก็หมดครึ่งแรกค่ะลาซิโอก็นำไป2ประตูต่อ0ค่ะในครึ่งหลังค่ะนาทีที่49นะคะโตริโน่ค่ะก็ไล่มาเป็น1-2นะคะโจเซฟมาร์ติเนสค่ะได้บอลหลุดล้ำหน้าเข้าไปยิงผ่านบาริซ่าเข้าประตูนะคะค่ะนาทีที่57ค่ะโตริโน่เหลือ10คนนะคะหลังจากที่โคเซ่หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษนะคะโดนปาเดลลี่ผู้รักษาประตูทำฟาวนะคะว่าผู้ตัดสินก็เอาใบแดงให้เป็นแล้วก็พร้อมให้จุดโทษ ด้วยนะคะซึ่งก็จากจุดโทษนี้นะคริสเตียนเลเดสมาก็สังหารเข้าไปนะคะทำให้ลาซิโอก็สามารถนำไปได้3ประตูต่อ1ค่ะจบเกมค่ะลาซิโอก็เอาชนะไป3ประตู1ผ่านเข้ารอบพบเอซีมิลานค่ะเกมลีกล่าสุดเจอกับโรม่าก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับสำหรับลาซิโอนำก่อน 2-0 แต่ว่าโดนโรม่าตีเสมอ 2-2 จากฟรานเชสโกตอตตินะครับคืนนี้ก็ยังแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับฟุตบอลโคปาอิตาเลียนะครับทีมที่ถือว่าเป็นเต็งแชมป์ทีมนึงครับคือยูเวนตุสนั้นจะลงสนามด้วยครับในคืนนี้โดยที่ยูเวนตุสนั้นจะพบกับทางเฮลลาสเวโรนานะครับซึ่งถ้าดูจากฟอร์มที่ผ่านมาแน่นอนว่ายูเว่ก็ถือว่าเป็นต่อแล้วครับโดยที่ยูเวนตุสครับดรอปผู้เล่นตัวหลักแน่ๆนะครับในเกมโคปาอิตาเลียคืนนี้ที่จะพบกับ
ทางด้านเวโรน่านะครับโดยที่ยูเว่ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับทีมนำจ่าฝูงของเกาโชเซเรียอานะครับนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะล้างตานาโปลีได้นะครับ3ประตูต่อ1ครับซึ่งเกมที่จะเปิดบ้านพบกับเวโรน่าคืนนี้แม็กซ์อเลกรีครับก็จะพักผู้เล่นซูเปอร์สตาร์หลายคนนะครับรายชื่อที่แม็กซ์อเลกรีจะไม่ส่งลงสนามก็จะประกอบไปด้วยอันเดรปิโลนะครับมิดฟิลด์ห้องเครื่องคนสำคัญนะครับมาร์ตินกาเซเลสนะครับประการหลังของทีมรวมไปถึงคาร์ลอสเตเวสแหละครับส่วนเวโรน่าครับเป็นทีมอันดับที่13ของเซเรียอานะครับล่าสุดนี่ชนะปาม่าที่เพิ่งจะเข้ารอบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ3ประตูต่อ1นะครับฤดูกาลนี้เวโรน่าในหวังที่จะไปไกลถึงรอบชิงให้ได้นะครับเพื่อโอกาสในการไปเล่นฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับอย่างไรก็ตามครับเกมนี้พวกเขาก็ถือว่าโชคร้ายครับดาวยิงตัวเก่งอย่างลูคาโทนี่ฟิตไม่พอที่จะลงสนามนะครับนอกจากนี้บรรดาตัวหลักๆหลายคนที่ยังเจ็บอยู่ไม่ว่าจะเป็นฮัวนิโตโกเมสครับรวมไปถึงทางด้านมูเนียออกบาดี้นะครับอาตูยอนิต้ารวมไปถึงบอโก้ยันโควิชแล้วก็เอวันเกลอสโมราชนะครับพวกนี้ก็ไม่พร้อมที่จะช่วยทีมเช่นเดียวกันนะครับทีมชนะจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปพบกับปาม่านะครับคืนนี้หาคำตอบได้ตอน 3:00 ครับ True Sport 1และ True Sport HD 2จะถ่ายทอดสดครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลอื่นๆบ้าง นะคะมาเริ่มที่สโมสรปาเลโมค่ะก็ปฏิเสธเงินจำนวน40ล้านยูโรจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเพื่อขอซื้อเปาโลดิบาล่าตัวรุ่งดาวรุ่งตัวเก่งในร่วมทีมนะคะพร้อมกับย้ำว่านักเตะของเขาเนี่ยมีค่ามากกว่านี้ค่ะตอนนี้นะคะกองหน้าวัย21ปีก็ทำผลงานยิง9นะคะผ่าน7จาก17เกมก็เลยทำให้เป็นที่สนใจของหลายทีมค่ะทั้งเชลซีอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยนะคะมาริซิโอซัมเปรินีค่ะก็ให้สัมภาษณ์ผ่านทางเรดิโอดิวว่าดิบาล่าเนี่ยมีค่ามากกว่า40ล้านยูโรและสโมสรก็ไม่ต้องการขายจนกว่าจะถึงเดือนมิถุนายนและตอนนี้ก็มีหลายทีมค่ะให้ความสนใจนะคะก็รวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะคะพร้อมกับได้บอกพวกเขาไปแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่ขายดิบาล่าค่ะกลับมาคุยกันอีกทีเนี่ยอีก6เดือนละกันแต่ตอนนี้เรียกได้ว่าดาวยิงอาร์เจนตินาเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในยุโรปปาเลโมนะคะได้ดิบาล่าเนี่ยมาร่วมทีมจากทางสโมสรอินติตูโตสโมสรในอาร์เจนตินานะคะในราคา12ล้านยูโรตั้งแต่เขาอายุเพียง18ปีค่ะตอนนี้เขาก็ถูกตั้งราคาไว้ที่มากกว่า40ล้านยูโรซึ่งก่อนหน้านี้นะคะปาเลโมก็เคยขายนักเตะดังๆค่ะทั้งเอดิสันคาวานี่แล้วก็ฮาเวียร์ปาสโตเร่นะคะนอกจากนี้นะคะซัมเปรินี่ก็พูดถึงข่าวลือของฟรังโกวาสเควสค่ะจอมเทคนิคอีกคนนึงนะคะหลังจากที่เป็นข่าวกับยูเวนตุสนะคะโดยท่านประธานคนดังก็บอกว่าตอนนี้นะคะเพิ่งต่อสัญญาใหม่กับนักเตะแล้วก็จะไม่ขายไปให้ยูเวนตุสหรือว่าทีมใดแน่นอนค่ะก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังสดเลยนะครับสำหรับดิบาล่าครับส่วนมิลานช่วงนี้ก็ต้องพยายามที่จะเสริมทัพพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าต้องการไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งในฤดูกาลหน้าครับซึ่งช่วงหลังๆฟอร์มก็ตกลงมาบ้างเหมือนกันนะครับในช่วงออกสตาร์ทปี2015ครับซึ่งมิลานก็เริ่มขยับล่าสุดด้วยการสนใจกิเรเมซิเกร่านะครับแบ็คซ้ายของแอตเลติกโกมาดริดในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้แหละครับโดยที่แอตมาดริดมีผลงานที่ยอดเยี่ยมครับทำให้มีหลายทีมในยุโรปนี่สนใจนักเตะของพวกเขาครับโดยล่าสุดแบ็คชาวบราซิลผู้นี้ก็ถูกจีบให้ย้ายออกจากทีมเบเซนเต้เกาเดรอนอย่างต่อเนื่องนะครับตามรายงานของกาเซต้าเดโลสปอร์ตนะครับก็ระบุว่าเอซิมิลานซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแอตมาดริดในการซื้อขายเฟอร์นันโดตอร์เรสแล้วก็อเลโซแชชี่ครับทำให้ในตอนนี้ทีมปีศาจแดงดำมายื่นข้อเสนอต่อแล้วครับต้องการที่จะได้ตัวซิการ่าแบ็กวัย28ปีนะครับที่เพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมจากกรานาดาด้วยค่าตัว10ล้านยูโรในฤดูกาลนี้ครับหลังจากที่เคยส่งให้กับกรานาดายืมตัวไปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับซิเกร่าเคยมีประสบการณ์ค้าแข่งในอิตาลีไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์มิลานหรือว่าลาซิโอนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นนักเตะเยาวชนของอูดิเนเซ่ด้วยซึ่งหนึ่งในทีมที่ส่งให้อันโคน่ายืมตัวก็คืออูดิเนเซ่นี่แหละครับค่ะในช่วงนี้เราก็มีในเรื่องราวของผลการแข่งขันฟุตบอลรวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการฟุตบอลมาฝากนะคะในช่วงหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวของเรียกว่าเป็นกีฬาชนิดอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสนุกเกอร์นะคะเทนนิสหรือว่าจะเป็นในเรื่องของความ NBA ด้วยนะคะแล้วรวมถึงมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆที่มาฝากแฟนอเมริกันฟุตบอลรวมถึงแฟนเทนนิสด้วยค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ